วันที่11ตุลาคมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายยูริมินเนอร์มหาเศรษฐีนักฟิสิกส์และนักลงทุนชาวอิสราเอลเชื้อสายรัสเซียในซิลิคอนวัลเลย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลกในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศสละสัญชาติรัสเซียแล้วนายมินเนอร์วัย60ปีซึ่งเกิดที่กรุงมอสโกของรัสเซียระบุผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐว่าครอบครัวและตัวเขาออกจากรัสเซียตั้งแต่ปี2557หลังจากรัสเซียผนวกดินแดนไครเมียและเมื่อฤดูร้อนทุกคนในครอบครัวได้ถอนสัญชาติรัสเซียเรียบร้อยแล้วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามินเนอร์เป็นนักลงทุนที่เกิดในรัสเซียที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของอเมริกาซึ่งเขาได้สะสมทรัพย์สมบัติไว้ประมาณ 7,300 ล้านดอลลาร์โดยในช่วงปี2553 DST Global บริษัทร่วมลงทุนของเขาถือหุ้น 5% ใน Twitter และ Facebook มินเนอร์ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Digital Sky Technology หรือ DTS Global ธุรกิจลงทุนด้านอินเทอร์เน็ตและเป็นอดีตประธานบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ต Mail.ru Group ของรัสเซียมีความมั่งคั่งจากการลงทุนในบริษัทต่างๆเช่น Facebook หรือปัจจุบันคือ Meta Platform Inc Twitter Inc Snapchat Inc และผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอย่าง Xiaomi Corp.รวมถึงแพลตฟอร์มด้านอีคอมเมิร์ซอย่างอาลีบาบาและ JD.com ของจีนข้อมูลจากเว็บไซต์ DST Global ระบุว่ามินเนอร์ถือสัญชาติอิสราเอลตั้งแต่ปี2542และไม่ได้เยือนรัสเซียอีกเลยตั้งแต่ปี2557มินเนอร์เพิกเฉยต่อข้อมูลที่ชี้ว่าเขามีความสัมพันธ์กับทางการรัสเซียแต่เมื่อปี2560เอกสาร Paradise Paper ที่รั่วไหลออกมาชี้ว่ามินเนอร์ได้รับเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จากธนาคารที่รัสเซียควบคุมในช่วงที่เขาเริ่มต้นอาชีพในซิลิคอนวัลเลย์อย่างไรก็ตามข้อมูลชี้ว่ามิลเลอร์ยังไม่มีทรัพย์สินใดๆที่รัสเซียซึ่งความร่ำรวยส่วนตัวทั้ง 97% ล้วนได้มาจากการทำธุรกิจนอกประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามมิลเลอร์ไม่เคยพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินทั้งแบบส่วนตัวและแบบกลุ่มแต่อย่างใดนอกจากนี้มินเนอร์และจูเลียมินเนอร์ผู้เป็นภรรยาได้ก่อตั้งมูลนิธิเมื่อเดือนเมษายนปี2565และให้คำมั่นสัญญาจะมอบเงินบริจาคให้กับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อผู้ลี้ภัย100ล้านดอลลาร์ซึ่งความคิดริเริ่มบริจาคนี้มุ่งไปที่การใช้เทคโนโลยีช่วยผู้ลี้ภัยจากยูเครนเพื่อหาอาหารหาที่หลบภัยอำนวยความสะดวกด้านต่างๆและวางแผนขยายโครงข่ายการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยอื่นๆทั่วโลกด้วยในเวลาต่อมา AFP รายงานว่าเมื่อวานนี้รัสเซียได้ส่งชื่อเมตาไปอยู่ในลิสต์กลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรงเทียบเท่ากับกลุ่มตอลิบันและกลุ่มต่อต้านรัสเซียอย่างเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมารัสเซียได้สั่งแบน Facebook และ Instagram ฐานอนุญาตให้มีการโพสต์ข้อความรุนแรงต่อต้านกองกำลังรัสเซียที่ปฏิบัติการรบในยูเครนซึ่งตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นมาทาง Facebook และ Instagram ก็ถูกบล็อกในรัสเซียแต่คนรัสเซียจำนวนมากพยายามลักลอบใช้โดยผ่านเครือข่าย VPNS เนื่องจาก Instagram ได้รับความนิยมมากในรัสเซียโดยคนรัสเซียมักจะใช้โฆษณาและการขายสินค้าส่งผลให้ในที่สุดทาง Facebook และ Instagram ก็ถูกจัดให้เป็นกลุ่มก่อการร้าย